มาดูสถานการณ์ในต่างประเทศกันนะคะขอเริ่มที่ประเด็นใหญ่ที่ทั่วโลกกำลังจับตาก,กับกรณีของรัสเซียยูเครนด้วยนะคะซึ่งถ้าพูดถึงกรณีของการโจมตีเข้าไปในพื้นที่ยูเครนเนี่ยทำไมถึงทำให้หนาโต้ค่อนข้างเป็นกังวลแล้วก็ชาติตะวันตกด้วยเนื่องจากว่าชาติตะวันตกเองอาจจะมองว่าการที่รัสเซียโจมตียูเครนเนี่ยอาจจะไม่ได้จบแค่ที่ยูเครน mm hmm. ทำให้ประเทศในแถบบอลติกประเทศใ,ในแถบนอร์ดิก mm hmm. แล้วก็ในส่วนของโป เป็นกังวลเพราะว่าโปรแลนด์ก็มีพรมแดนใกล้ๆก,กับกยูเครนด้วยใช,ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นประเทศที่ค่อนข้างเป็นกังวลว่าถ้าขยับจาก,กยูเครนเข้ามาโปรแลนด์เนี่ย อาจจะทำให้เริ่มมีความกังวลในการเตรียมการว่าควรจะทำอย่างไรกับการที่จะเตรียมการในปฏิบัติการต่างๆที่ทั่วโลกเนี่ยให้การจับตาว่าในฝั่งของนาโตก็มีการประเมินว่าหลายฝ่ายที่ทั้งสหรัฐฝรั่งเศสและก็อังกฤษมีการอนุญาตให้ยูเครนใช้ขี่ปนาวุธที่สามารถโจมตีได้ลึกขึ้นเข้าไปในรัสเซียจริงๆแล้วเขาหวังเพื่อที่จะลดระดับความรุนแรงเนื่องจากว่าอาจจะเป็นลักษณะของการปรามกันและอาจจะทาให้ การโจมตีเนี่ยเบาลงแต่กลับกลายเป็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นตรงกันข้ามในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาปรากฏว่ารัเสเซียก็โจมตีหนักขึ้นขีปนาวุธต,ต่างๆก็ถือว่าเป็นสิ่งใหม,ม่เพราะว่าถ้าเกิดว่าจะมองจากกรอบหรือว่ามุมมองของรัเสเซียเนี่ยเขาก็มองนะครับว่าการที่ชาติตะวันตกทําแบบนี้เท่ากับว่า นำตัวเองเนี่ยเข้ามาสู่การประชนากับรัสเซียโดยตรงเลยใช่ก็<อ>เป็นการเปิดฉากโดยเฉพาะที่รัสเซียเคยพูดเอาไว้กับการที่จะปรับในส่วนของการที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์แต่ยังไม่ได้ใช้นิวเคลียร์จริงเป็นการใช้ขี่ปนาวุธที่สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้ก็ถือเป็นลักษณะของการแสดงแสนยานุภาพนะคะซึ่งก็เลยทําให้ประเทศในแถบนอร์ดิกบอลติกแล้วก็โปแลนด์เนี่ยค่ะมีการพิจารณาในส่วนของการประกาศเพิ่มการสนับสนุนทั้งเรื่องของงบประมาณแล้วก็การป้องกันภัยให้กับประเทศของยูเครนนั่นเองนะคะในขณะเดียวกัน โจไบเดนมีการเรียกร้องสภาคองเกรสนะคะในเรื่องของการไขก๊อกสุดท้ายก่อนที่ตัวเองจะลงจากตำแหน่งในการเพิ่มงบประมาณช่วยเหลือ,อยูเครนด้วยค่ะสำนักข่าวโพลิติโกได้มีการรายงานอ้างเอกสารที่ได้รับระบุว่าประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐมีการเรียกร้องอย่างเงียบๆให้สภาคองเกรสเปิดทางให้จัดสรรงบประมาณมาช่วยเหลือ,อยูเครนอีก ประมาณ24,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า800ล้านบาทค่ะเพื่อจะนำงบเหล่านี้มาช่วยจัดส่งอาวุธให้ยูเครนก่อนที่ตัวของโจไบเดนนั้นจะลงจากตำแหน่งซึ่งข่าวนี้มีขึ้นในขณะที่คณะทำงานของโจไบเดนพยายามที่จะส่งความช่วยเหลือให้ยูเครนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก่อนที่ โดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีคนที่47ของสหรัฐจะขึ้นดำรงตำแหน่งในเดือนมกราคมปีหน้าค่ะซึ่งหลายคนก็บอกว่าสิ่งที่ไบเดนทำเนี่ยมันกับว่าเป็นความพยายามครั้งสุดท้ายหรือว่าสำนักข่าวต่างประเทศบางสำนักเนี่ยถึงกับพูดว่าเป็นเหมนกับของขวัญชิ้นสุดท้ายที่มอบให้กับยูเครนอีกด้วยนะครับ ซึ่งถ้าเกิดว่าจะมาเจาะลึกกันเนี่ยจะเห็นว่างบดังกล่าวนี้ก็จะรวมถึง1 0 0 0ล้านดอลลาร์ที่จะเป็นการส่งอาวุธสหรัฐให้กับยูเครนแล้วก็อีกมากกว่า8,000ล้านดอลลาร์ที่จะส่งให้กับโครงการความช่วยเหลือทางด้านความปลอดภัยของยูเครนหรือว่า USAI ซึ่งเป็นโครงการที่นำโดยพจกอนในการจัดหาอาวุธให้กับยูเครนผ่านการทำสัญญากับบริษัทอาวุธของสหรัฐ ทั้งนี้หลายวันที่ผ่านมาครับปรากฏว่าคณะทํางานของไบเดนได้ออกมาตัดสินใจหลายเรื่องเพื่อที่จะช่วยเหลือ,อยูเครนรวมไปถึงการอนุมัติขีปนาวุธให้ยูเครนนั้นสามารถใช้โจมตีดินแดนรัสเซียและอนุมัติทุ่นระเบิดสังหารบุคคลให้กับยูเครนอีกด้วยครับก็คือมีการประเมินกันนะคะเป็นลักษณะที่หลังจากผู้นําของอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสได้พูดคุย กับโจไบเดนผู้นําสหารัฐเนี่ยค่ะเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้สหรัฐไม่เคยอนุมัติหรืออนุญาตให้ใช้ขีปนาวุธที่มีส่วนที่ติดในเรื่องของว่าเม็ด i น USA หรือแม้แต่อังกฤษหรือว่าฝรั่งเศสหรือชาติตะวันตกเนี่ยให้โจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียส่วนใหญ่แล้วยังอนุมัติให้ใช้อย่างในพื้นที่ของไครเมียเงี้ยซึ่งเดิมเลยก็เป็นดินแดนของยูเครนอันนี้เป็นลักษณะของการอนุญาตให้ใช้เนื่องจากว่าเป็นลักษณะที่โจมตี แล้วก็เป็นการป้องกันแต่ว่าณนะขณะนี้เนี่ยแผนงบประมาณช่วยยูเครนเพิ่มเติมนี้ก็ถูกต่อต้านโดยฝ่ายตรงข้ามนะคะอย่างสวไมค์ลีพันธมิตรของโดนัลด์ทรัมป์ที่ระบุว่าสภาคอนเกรสไม่ควรจะให้ของขวัญกับไบเดนอีกแล้วเพราะจะทำให้ความพยายามเจรจาสันติภาพของทรัมป ล้มเหลวนั่นเองค่ะซึ่งนอกจากสวไมตรีแล้วนะครับทางด้านของสภาผู้แทนเนี่ยก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยเช่นเดียวกันก็คือมา r จอรีเทเลอร์กรีนก็เป็นสอสอจากฝากฝั่งของพรรครีพับบิกันจากจอร์เจียเธอเองเนี่ยก็ออกมาพูดอย่างดุดันเลยนะบอกว่าสิ่งที่ไบเดนทำอยู่ตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นการแสดงออกถึงความต้องการในการเริ่มสงครามนิวเคลียร์ใช่หรือไม่โโหใช่เพราะว่าในส่วนของการที่ Republican เขามองเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ทรัมป์บอกว่าทันทีที่ขึ้นดํารงตําแหน่งเนี่ยค่ะจะยุติสงครามให้ได้ภายใน1วันโดยเฉพาะกับยูเครนนะคะเพียงแต่ว่าโจไบเดนเนี่ยแล้วก็หลายๆประเทศในนาโตประเมินไม่ออกว่าลักษณะที่จะหยุดสงครามโดยนโยบายของทรัมป์2.0เนี่ยจะหยุดอย่างไรมาในภาพแบบไหนหลายฝ่ายก็เลยยังมองในส่วนของงบประมาณที่จะช่วยเหลือยูเครนเพื่อที่จะตั้งรับแล้วก็ ยังคงในส่วนของการที่จะมีอำนาจเพื่อคารในสู่การที่เจรจาสันติภาพแล้วยังคงจะพอมีทิศทางในการพอเจรจาเพื่อให้ดินแดนเนี่ยไม่ถูกหายไปกับรัสเซียยังได้คืนกลับคืนมาบางส่วนนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าประเทศในกลุ่มนอร์ดิกบอลติกแล้วก็รวมไปถึงโปแลนด์เองก็มีความกังวลด้วยว่าอาจจะไม่ได้หยุดอยู่แค่ยูเครนไงอาจจะขยับมาในประเทศของ โปแลนด์ด้วยนอร์ดิกด้วยบอลติกด้วยเนี่ยค่ะซึ่งทําให้กลุ่มประเทศเหล่านี้มีการถแถลงในไม่กี่เดือนข้างหน้าว่าพวกเขาจะเพิ่มการสนับสนุสนยูเครนนะคะรวมถึงอุตสาหากรรมการป้องกันประเทศและลงทุนเพื่อการผลิตกระสุนให้มากขึ้นในการช่วยยูเครบนบรรดาผู้นําของประเทศเหล่านี้มีการจัดการประชุมกันที่บ้านพักของรัฐบาลสวีเดน Sweden ในเมืองฮับซุนทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงสต็อกโฮมค่ะเพื่อหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสองฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกและความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาค รวมถึงนโยบายร่วมกันเกี่ยวกับสงครามในยูเครนด้วยค่ะส่วนทางด้านของผู้นําสวีเดนอย่างลูฟคริสเตอสันก็เปิดเผยนะครับว่าหลังจากนี้จะเพิ่มความพยายามรวมไปถึงการผลิตพระอุตสาหากรรมเพื่อป้องกันประเทศตนเองแล้วก็จะลงทุนเพื่อเพิ่มการจัดหากระสุนให้กับยูเครนอีกด้วยทั้งนี้ชัยชนะในการเลือกตั้งผู้นำสหรัฐสมัยที่สอของทรัมป์ก็เพิ่มข้อสงสัยและคำถามเกี่ยวข้องกับ พันธสัญญาของสหรัฐในการที่จะช่วยเหลือยูเครนในความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนและเกี่ยวกับบทบาทของสหรัฐในองค์การสุิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้อีกด้วยครับวิเคราะห์หลายคนเชื่อเหลือเกินนะคะว่ายุโรปจะต้องใช้จ่ายกันมากขึ้นเลยแหละในการปกป้องและก็ป้องกันประเทศในการที่จะพยายามส่งเสริมความพยายามทางทหารของยูเครนหลังจากที่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งในมกราคมประเทศนอร์ดิกบอลติก มีพรมแดนติดกับรัสเซียนะคะอยู่ในกลุ่มประเทศผู้สนับสนุนหลักของยูเครนด้วย mm. ก็ได้รับความช่วยเหลือจากประเทศนอร์ดิกบอลติกและโปแลนด์รวมกันทั้งสิ้นประมาณ24,000ล้านยูโรซึ่งเป็นรองเพียงสหรัฐเท่านั้นนะคะในการส่งงบประมาณไปช่วยเหลือยูเครนะคะ่ะ ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมทีเ็ TN n วส์ News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและเิปวิโีโอีอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ